โดยเฉพาะกรณีของทางด้านพลเอกวิเทพหัสดินณอยุธยานะครับชื่อนี้หายไปนานนะหายไปสักระยะหนึ่งวันนี้ปรากฏว่ามีชื่อนี้มาโผล่บนหน้าสื่อเนี่ยทุกสื่อนะครับบอกว่าทางด้านพลเอกวิเทพหัสดินณอยุทยาาหัวหน้าพักรวมแผ่นดินเนี่ยครับได้ยื่นใบลาออกแล้วก็เตรียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐอีกครั้งเพื่อที่จะผนึกกําลังกับทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ในการสู้ศึกเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยจะให้พลเอกวิทย์เนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐนะส่วนพักรวมแผ่นดินเนี่ยจะคงดําเนินการทางเป็นทางการเมืองต่อไปหรือไม่นั้นก็กคาดว่าทางด้านพลเอกชัดชัยพัฒนาวิกรองหัวหน้าพักจะขึ้นเป็นหัวหน้าพักแทนเพราะว่าพลเอกชัดชัยเป็นสายตรงบ้านป่า,ปารอยต่อเหมือนกันอืแล้วก็บอกนะครับว่าการกลับมายังพักพลังประชารัฐของทางด้านพลเอกวิทย์นั้นเนี่ยนะ หลายฝ่ายเนี่ยก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วท่านเนี่ยยังมีปัญหาค้างคาใจกับร้อยเอกธรรมนัทหรือไม่ออซึ่งท่านก็บอกว่าไม่มีแล้วนะเคลียร์ใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกด้วยว่าร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยก็ไม่ได้มารับตําแหน่งในพักพลังประชารัฐนะอ,อคือคนเราที่เคยมีปัญหากัน ขนาดนั้นเนี่ยคุณสถาพรค่ะคือเขาบอกว่าแก้วที่บรรร้าเนี่ยนะมันแทบจะแตกซะด้วยซ้ําเนี่ยการที่จะมาผสานใหม่เนี่ยนะฮะมันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันเลยเกิดคําถามขึ้นมาไงดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะทาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพลเอกวิทย์เนี่ยเคยอยู่กับพรักพลังประชารัฐนะแล้วทาไมอยู่ๆเนี่ยนะฮะออกจากพลังประชารัฐไปอยู่เศรษฐกิจไทยออกจากกิจเศรษฐกิจไทยตอนที่ออกจากเศรษฐกิจไทยเนี่ยแบบ ผีไม่เผากันกับทางด้านร้อยเอกธรรมนัทแต่วันนี้จะกลับมาอยู่พักพลังประชารัฐแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเคลียร์ใจกับร้อยเอกธรรมนัทแล้วเรื่องนี้มันมีอะไรหรือเปล่าค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาน,นั้นถือได้ว่าเป็นน้องรักของลุงป้อมคือมีสายสัมพันธ์ที่ดีมากแล้วเข้ามามีบทบาทในพักพลังประชารัฐเมื่อไหร่รู้ไหมคือตอนนั้นเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าย้อนกลับไปนะคะคือมีขบวนการในการตัดแข้งตัดขาลุงตู่ที่เราเคยเล่าให้ฟัง ปรากฏว่าลุงตูพอจับได้ก็มีการปลดร้อยเอกธรรมนัทกับคุณนฤุมนพินโยสิทธิวัฒน์ออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยก็คือรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคะคุณธรรมนัทกับคุณนฤุมนก็คือรัฐมนตรีช่วยแรงงานแต่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการตั้งร้อยเอกธรรมนัทขึ้นมาเป็นเลขาธิการพักแล้วลุงป้อมก็ไม่ได้ปลดร้อยเอกธรรมนัทออกจากตําแหน่งเลขาธิการพัก ปรากฏว่ามีการตั้งพลเอกวิทย์ขึ้นมานั่งเป็นประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐครับแล้วหลายคนมองว่าจริงๆการตั้งพลเอกวิทย์ขึ้นมาเนี่ยเป็นการปาดหน้ากลุ่มสามมิตด้วยซ้ำนะคือตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือกลุ่มสามมิตเนี่ยก็จ่อที่จะมันนั่งเป็นประธานยุทธศาสตร์พักโดยเฉพาะทางด้านคุณสมศักดิ์นะ<ช>ตอนนั้นเนี่ยนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบิ๊กน้อยหรือว่าพลเอกวิทย์เนี่ยปาดหน้าชี ได้เกาอินีไปแล้วบิ๊กน้อยเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแค่ลุงป้อมแต่ก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับร้อยเอกธรรมนับผ่านทางบิ๊กทหารอีกหนึ่งคนที่เป็นคีย์แมนคนสําคัญคก็คืออยู่ในฝั่งเดียวกันนะคะหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยมันเป็นรอยร้าวระหว่างสองปอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปมหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นค่ะปรากฏว่าบิ๊กน้อยก็เป็นประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐ แต่ว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐก็ถูกขับออกไปจากพักพลังประชารัฐซึ่งตอนที่ขับออกไปเนี่ยนะฮะทางด้านพลเอกวิทย์เนี่ยก็ไปด้วยไปด้วยแต่บิ๊กน้อยไม่ได้ถูกขับนะไม่ได้ถูกขับแต่เหมือนจะถูกส่งไปเพื่อบริหารจัดการพักเศรษฐกิจไทยใช่คือด้วยความที่ลุงป้อมเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐก็เป็นลูกหลานของลุงป้อมก็ส่งน้องรักไปคุมลูกรักก็คือให้บิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เนี่ยไปเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทย จำได้ใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มันคือจะพูดว่าอย่างไงบิ๊กน้อยเนี่ยประกาศตัวว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับกลายเป็นว่ากรรมการบริหารพักเศรษฐกิจไทยกึ่งหนึ่งลาออกค่ะก็เลยทําให้กรรมการบริหารพักเนี่ยสิ้นสภาพยกชุดที่นี่เกิดอะไรขึ้นรวมถึงทางด้านพลเอกวิทย์เออเลือกกันใหม่พอเลือกกันใหม่แทนที่จะเลือกพลเอกวิทย์ให้กลับมาเป็นหัวหน้าพักไม่ค่ะคือไปเลือก ร้อยเอกธรรมนัฐมาเป็นหัวหน้าพักแทนครับอันนี้มันเหมือนกับเป็นการตอกย้ําลอยร้าวคือคุณสราณสราพรนึกภาพนะพลเอกวิทย์เนี่ยไม่ได้ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักนะแต่กรรมการบริหารพักเนี่ยจำนวนเกินกึ่งหนึ่งลาออกอเพื่อทําให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันของพักเศรษฐกิจไทยนะตอนนั้นเนี่ยครับต้องสิ้นสุดนะครับแล้วก็จะต้องมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพักขึ้นมาใหม่การเลือกใหม่นั้นเนี่ยครับ ปรากฏว่าก็มีคนเสนอชื่อร้อยเอยกธรรมนัทพรมเผาขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก<ฆ>ซึ่งก็พูดง่ายๆกระโดดข้ามหัวทางด้านพลเอกว<ฆ>ิทเทพหัสดินเนี่ยนะครับนักอยุธยาที่เป็นหัวหน้าพักอยู่นขณะนั้น<ฆ>ก็ท่านก็ทําไงอ่ะนะฮะก็ <c oughs> ทําอะไรไม่ได้ก็ออกจากในส่วนของเศรษฐกฐิจไทยแล้วตอนนั้นถ้าจํากันได้เ,ดเนี่ยโอ้พลเอกวิทเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แบบ คือดุเดือดมากเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าพลเอกวิทย์หรือว่าบิ๊กน้อยเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยท่านถือได้ว่าเป็นคนที่ทํางานคู่ใจลุงป้อมมาโดยตลอดเลยนะคะเคยเป็นผู้ช่วยพบทบในสมัยที่พลเอกประวิตย์วงสวุวรรณเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารบกในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมการสออชแก้ปัญหาม็อบเสื้อแดงนะปชเมื่อปี53ก็คือพลเอกวิทย์นี่แหละ เป็นทหารราบรับราชาการเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41นะคะเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกในปี2547เป็นรองแม่ทัพภาคที่1ในปี2548เป็นแม่ทัพน้อยในปี2549เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายทหารเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาปี2551แล้วก็เคยเป็นตุลาการสาลทหารสูงสุดในปี2552คือทางด้าน บิ๊กน้อยเนี่ยนะฮะหรือว่าพลเอกวิ๊กเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าท่านเนี่ยก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น11นะฮะหรือว่าตอทอร11ร่วมรุ่นกับทางด้านพลอากาศเอกอิกทธิพรสุภวงศ์ผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับทางด้านพลเรือเอกสุวิทย์ธารรูปนะครับแล้วก็ท่านเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเนี่ยนะหรือว่าจปรร,รุ่น22ก็เป็นร่วมรุ่นกับทางด้านพลเอากาพิเชษวิสัยจรร่วมถึงทางด้านบิ๊กแดงพลตรีขัติยาสวัสดิผลพ เสดงอ่ะเสแดงเสแดงนะครับท่านก็อยู่กับเสแดงอ,อยู่ในรุ่นนั้นแหละนะครับแล้วก็เป็นนายทหารอย่างที่บอกใกล้ชิดกับคลเอกประวิทร์วงสุวรรณนะครับมีตอนที่มีข่าวเนี่ยครับการเมื่อปี2553เนี่ยท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในแคนด,ดิเดตที่จะขึ้นมาเป็นทางด้านผู้บัญชาการฐานบกนะต่อจะรับไม้ต่อจากทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยฮะ ตำแหน่งนี้ตกไปถึงใครรู้ไหมตกไปที่ใครใครคะพลเอกประยุทธนะ์ฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็อกหักไปนะครับคือตอนแรกเนี่ยมีชื่อนะมีชื่อว่าจะมารับตําแหน่งทางด้านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกวิทย์เนี่ยเคยตกเป็นข่าวเนี่ยว่าอาจจะเป็นนายทหารผู้นําการรัฐประหารผู้ที่ออกมาเปิดเผยก็คือเพื่อนร่วมรุ่นจปร22ตอนนั้นก็คือทางด้านพลตรีขัติยะสวัสดิผลหรือว่าเสด็จนั่นแหละนะครับแล้วก็ตอนนั้นมีคุณประชาประสบดีสสจังหวัดสม,มุทรการพักเพื่อไทย เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธนะฮะออกมาปฏิเสธแล้วว่านี่แหละครับก่อนหน้าน,นั้นท่านเองก็ทํางานนะครับในเรื่องของด้านกีฬานะครับไม่ว่าสมาคมขี่มา้าสมาคมเทนนิสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังช่วยลุงป้อมเนี่ยเรื่องของกีฬาอยู่นะอก็ยังช่วยลุงป้อมเรื่องของกีฬาอยู่แต่ว่านี่แหละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองเนี่ยก็คือว่า ตอนที่ท่านเนี่ยนะฮะออกมาจากในส่วนของพักเศรษฐกิจไทยตอนนั้นท่านไปให้สัมภาษณ์หลายที่นะอย่างเช่นตอนที่ไปให้สัมภาษณ์กับไทย PBS อหลังลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยนะครับท่านก็เปิดใจนะหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะบอกว่าตัวเองเนี่ยตอนนั้นผู้ด,ดําเนินรายการถามว่าท่านเนี่ยจะคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐไหมทางด้านพลเอกวิทย์บอกผมไม่คุยแล้วผมหยุดแล้วทุกอย่าง จบก็คือจบไปด้วยกันไม่ได้ก็คือไปด้วยกันไม่ได้และผมเองเนี่ยไม่อยากทําอะไรต่อด้วยกันแล้วเพราะทุกอย่างเห็นแล้วเช่นการพูดกล่าวหาผมเนี่ยสข้อที่ว่ามันไม่มีความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวหาว่าผมใช้อํานาจมั่งละ่ะอะไรต่างๆว่าผมมันไม่ถูกการมาพูดอะไรต่างๆมันไม่ใช่แล้วต่อเขาแล้วแต่เขาแล้วกันเขาจะว่าอะไรก็ว่าไปนี่คือแบบ แล้วยังมีบางช่วงบางตอนนะที่ฉันจําได้นะตอนนั้นพลเอกวิทย์เนี่ยให้สัมภาษณ์ในลักษณะประมาณว่าคือตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะคือร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเขาเคยพูดประมาณว่าพลเอกวิทย์เนี่ยแบบคือเป็นทหารน่ะไม่ได้เก่งการเมืองพลเอกวิทย์เขาก็เลยตอบโต้ว่าคือตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรนะแต่สําคัญที่สุดคือเขาเขาคือร้อยเอกธรรมนัฐไม่เคยให้เกียรติพลเอกวิทย์เลยคือตอนนั้นเนี่ยมีการบอกเนี่ยนะบอกว่าถ้าเรื่องการเมืองก็บอกตามตรงผมเองไม่ชํานาญการเมืองท่านก็ตอบนะ ไม่ชํานาญการเมืองแต่ผมคิดว่าการทําอะไรแล้วแต่ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวต้องมีใจให้การซึ่งกันและไม่ใช่คิดว่าตัวเองเออเองทําเองพูดจาอย่างแต่ทําอีกอย่างผมว่ามันไม่ใช่คือมันต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างท่านก็บอกนะผมเป็นคนตรงไปตรงมาผมไม่ชอบการที่มาต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนั่นตอนนั้นให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสก็พลเอกวิทย์พูดเลยว่าคือร้อยเอกธรรมนัฐเขาไม่ให้เกียรติผมแล้วเขาคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าพักหรือยังไงใช่ทั้งที่ผมมาเป็นหัวหน้าพัก สิ่งสาคัญที่สุดก็คือร้อยเอกธรรมนัฐทาอะไรโดยที่ไม่เคยบอกคนเอกวิทย์แม้แต่นิดเดียวแล้วปิดบังมาโดยตลอดทั้งเรื่องของการที่จะไปดีลไปพบฝ่ายค้านอันนี้คือประเด็นเลยนะไปดีลไปพบฝ่ายค้านร้อยเอกธรรมนัฐก็คือเป็นเลขาธิการพักไงไปคุยโดยที่ไม่หาลือกับหัวหน้าพักรล้ยพลเอกวิทย์ก็เลยบอกว่าซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดแตกหักที่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ท่านบอกว่าผมเนี่ยอายุ72แล้วนะผ่านการทํางานมาเยอะ พูดง่ายๆว่ามีทั้งดีและไม่ดีก็ต้องยอมรับกันสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันเกิดปัญหากับเราเราก็ต้องมาพิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่มันก็ไม่ต้องมาคิดอะไรบ้างเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่ท่านเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่ลาออกจากตําแหน่งในส่วนของหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเราเราถึงได้ถามไงว่าเนี่ยคือขานาดเนี่ยคุณสถาพรครับกลับมาทํางานร่วมกันโดยที่<อ>ไม่มีปมในใจอะอได้เลยว่าเคลียร์กันแล้วจบแล้ว ไม่มีอะไรติดใจแล้วซึ่งเราอ,อ่านให้ฟังอันนั้นคือคาพูดที่พลเอกวิทย์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เองนะค,คือดูก็รู้ว่ามีปัญหากันแน่นอนเพียงเพราะพลเอกวิทย์ให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณากันก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพลเอกวิทย์ก็มามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งนั่นก็คือไปเป็นหัวหน้าพักรวมพลังแผ่นดินรวมแผ่นดินอ่ารวมแผ่นดินเปิดตัวไปเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะปีที่แล้วครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ประกาศแหละว่าจะสู้ศึกเลือกตั้ง ในปี2,566แต่ที่สุดแล้วก็กลับมาอยู่กับพลังประชารัฐครับ